าถึงหนุ่มน้อยอีกคนนึงค่ะไม่อยากจะห่างคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งในวันเปิดภาคเรียนใหม่ที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอุ้ยพี่เสือกลายเป็นแมวไปเลยทีเดียวค่ะนะคะคุณครูวอนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูวอต้องสวมบทเป็นพ่อเสือนะคะที่คอยอุ้มลูกๆมาให้กับคุณครูประจำชั้นน่วมค่ะแต่ว่าคุณครูวอเนี่ยคือคุณครูที่ใจเย็นมากๆอ่ะส่งให้คุณครูดาหนุ่มน้อยไงคะลูกคะยังร้องขอเนาะหน้าที่หนักเลยอ่ะคุณครูดาต้องใช้เวลาในการปลอบนิดนึงจริงๆก็รู้จักกับคุณครูดาแล้วแต่ว่าปีที่ผ่านมาเรียนออนไลน์ตลอดมาเจอออนไซต์แบบนี้ก็อาจจะไม่คุ้นเคยพี่เสือไปแล้วจริงๆอยากจะสงสัยเหมือนกันว่าสงสัยแบบกลัวเสือไหมไม่น้องอยากจะกลับบ้านอยากจะไปหาคุณพ่อคุณแม่นี่คุณครูกบสร้างเอฟเฟกต์นะคะกองอากาศบางคนก็ชอบใหญ่เลยคุณดาเต้นทำไมคะคุณดาคะน้องฝึกงานตกใจเสียงกรี๊ดนะคะน้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะลุ้นค่ะว่าคุณดาจะเอาอยู่ไหมมาคะลูกสู้แรงไหวไหมคะคุณดาคะให้มือถือคุณดาจะมีวิธียังไงนะต้องตามสิคุณดาค่ะต้องฝึกงานฝากสมาชิกในห้องของครูก่อนแล้วกันคุยกันค่ะน้องหยิกเหรอคะเอ็นดูจริงจริงยังไงคะลูกยังไงคะหูแรงดีมากๆค่ะโอ้นี่คนนี้ต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีกิจกรรมแบบฟูลจริงๆให้ชักเขย่อขอเป็นแบบไม้หนึ่งมือแรกเลยดูชักเขย่อนะคะเอาไงต่อคะครูดาคะยอมไหมคะยอมไม่ได้นะคะคุณครูจะไม่ปล่อยให้นักเรียนออกไปนอกโรงเรียนเด็ดขาดเพราะถือว่าอยู่ในความดูแลครูก็จะใช้นะคะวิธีตามที่ได้เรียนรู้ตามประสบการณ์ในการจะพิชิตใจเด็กๆและสำเร็จค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องถามหลังใหม่กันเองว่าครูดาใช้วิธียังไงนะคะ